การที่จะปลูกต้นไม้แต่ละต้นพอมันจะเจริญเติบโตมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเยอะผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเนี่ยมันมาจากไร่ที่ชาวไร่ปลูกจริงๆเลยโดยที่ไม่ได้ใช้สารอะไรเลยค่ะใช้แบบธรรมชาติใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ผ่านยาไม่ได้ผ่านอะไรเลยค่ะแล้วผู้บริโภคก็จะได้บริโภคของที่สะอาดปลอดภัยด้วยค่ะให้อธิบายคำว่า FSC ผมก็ไม่รู้อธิบายไงนะคุยกันลาเชนสวนป่ายั่งยืนยั่งยืนยังไงทำแล้วขอให้มีกินมีใช้แล้วยั่งยืนแล้วครับ